ไม่นี่เป็นเรื่องของท่านกรรมการที่เป็นกรรมการสอบสวนไงผมไม่ได้เข้าไปดูแลมีกรอบระยะเวลาไหมคะอะไรนะจ๊ะมีกรอบระยะเวลาในการขอหมายคนไหมคะว่าทางDSIต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จมันไม่ใช่เอาเวลามาเป็นเครื่องวัดนั่นมันต้องเอาอะไรความพร้อมของข้อมูลที่เขาจะทำงานเพราะวันนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าอีก3คดีที่เชื่อมโยงกันเนี่ยจะเข้าประมาณต้นเดือนที่จะแจ้งคดีแรกที่เข้าไปแล้ว3คดีหลักมันมีอยู่13ก็ได้13คดี3 4คดีมันมี4คดีที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันแต่ว่า49หรือ10คดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำนะทั้งหมดที่มันทำคู่ไปทั้ง14คดีเดี๋ยวจะหาว่าเลิกปฏิบัติทำเฉพาะคดีนี้เดี๋ยวจะเป็นปัญหาขอให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจด้วยคือทั้ง14คดีแต่อีก8 90คดีเนี่ยมันก็ทำเชื่อมกับคนอื่นมันทำไปพร้อมกันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะว่ามันจะไปเชื่อมกับการขอไมค์คนไหมแล้วก็คงดูเรื่องของความร้องของเจ้าที่เขาด้วยแล้วก็ต้องดูว่าทางอัยการที่ตรวจสอบสำนวนที่พนักงานสอบสวนได้ทำไปที่เขาบอกใช้เวลา1เดือนเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้มีการร้องมาที่พนักงานสอบสวนในการขอตัวผู้ต้องหาเพราะว่ามี 2-3 คน 2 คนที่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหานั่นคือสิ่งหนึ่งของพระธรรมโยที่อยู่ในนั้นเท่าที่ตามของพนักงานสอบสวนครับตอนนี้มีเจ้าคณะหนกลางเขาคือจะมาแบบว่าเป็นตัวกลางในเจรจากับพระธรรมชโยครับนะครับมีข่าวมาครับไม่ทราบเลยผมทราบแต่ว่าเราก็คงทราบตั้งแต่ผมพูดในสองสามเดือนแรกแล้วว่าเราต้องการให้ทางผู้บังคับบัญชาในทางสงฆ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแลมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำงานอยู่แล้วก็ต้องนับสการบุญท่านด้วยถ้าทำได้ก็ดีใช้หลายๆทางที่จะทำให้มันยุติเรื่องนี้ด้วยดีทางวัดพระสุวรรณชนเข้ามองการที่ทางวัดพระสุวรรณชนเข้าไปดูวัดเมื่อวานนี้ท่านมีความเห็นยังไงคะคนวัดค่ะที่บอกว่ามีก้อนอาวุธครับอ๋อไม่ผมไม่ตอบโจทย์ทุกท่านบอกว่าไม่ตอบผมว่าก็วัดก็ตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่เขาจะแสดงความรู้สึกใจแต่ข้อเท็จจริงก็เราก็ต้องรับทราบตามข้อเท็จจริงนะแต่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่วัดก็พยายามแสดงออกเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจสิเราจะไปมองว่าดีไม่ดีมันจะไปมองอย่างไรแล้วที่ทำไปท้ายสุดมันก็ไปจบที่ข้อเท็จจริงว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะที่จริงมันไม่สามารถที่จะปิดบังสังคมปิดบังอะไรกันได้ตรงนี้มากกว่านะครับอย่าไปทุกถึงจุดเดียวแล้วก็มาพูดเพราะความเป็นธรรมเขา